มาดูในส่วนของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกับการฉีดวัคซีนนะคะสาธารณสุขจังหวัดยะลาก็กระตุ้นกลุ่มเสี่ยง608ค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด19นะคะเพื่อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตค่ะศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครยะลานะคะซึ่งตั้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกาได้กลับมาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วหลังก่อนหน้านี้นะคะได้หยุดไปนานนับสัปดาห์โดยประชาชนสามารถมาฉีดวัคซีนที่จุดนี้ได้ทั้งเข็ม1เข็ม2เข็ม3และเข็ม4ให้บริการทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีในเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.มีประชาชนทั่วไปและเด็กอายุ 5-11 ปี walk in เข้ามาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังระบาดอยู่ในขนาดนี้ขณะที่วัคซีนมีให้เลือก3ชนิดค่ะคือไฟเซอร์แอสตราเซเนกาและซิโนฟาร์มส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนจังหวัดยะลานะครับข้อมูลเมื่อวันนี้14มีนาคมฉีดเข็ม1ไปแล้วร้อยละ 65.48 ครับเข็ม2ร้อยละ 54.21 เข็ม3ครับร้อยละ 9.27 และเข็ม4ครับร้อยละ 0.67ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งเชิญชวนกลุ่ม608ทั้งที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนเข็ม2เกิน3เดือนแล้วนะครับให้มาฉีดเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังพบว่ากลุ่ม608เมื่อติดเชื้อโควิด-19อาการหนักแล้วก็เสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆครับ